สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่3พฤษภาคม2,560ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะเราไปติดตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กันค่ะเกิดพายุฤด,ด,ดูร้อนพัดกระหน่ำพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะทำบ้านเรือนพังเสียหายกว่า30หลังคาเรือนแรงลมยังพัดต้นไม้ล้มขวางทางและทับสายไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านค่ะ เย็นวานนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีได้เกิดฝนตกหนักและเกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ตำบลหนองกลางดงตําบลหนองกระทุ่มและหนองยยดาอำเภอทับทันได้เกิดพายุฤดูร้อนลมหมุนอย่างรุนแรงเพียงไม่ถึง10นาทีนะคะพัดหอบเอาหลังคาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายไปกว่า10-30หลังคาเรือนยุ้งฉาง8หลังต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไ,ไฟส่งผลให้ไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้าน และยังมีต้นไม้ล้มขวางทางเข้าออกหมู่บ้านอีกหลายจุดและบางส่วนยังอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายซึ่งหลังจากเกิดพายุพัดกระหน่ำแล้วได้เกิดฝนตกหนักลงมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงภายหลังจากฝนหยุดตกแล้วนะคะร้อยตรีนะัทวัฒน์พรมโรพรมศรีหัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่อำเภอทับทันพร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกิดเหตุพายุฤดูร้อนได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับชาวบ้านช่วยกันเก็บของที่เปียกน้ำรวมทั้งเก็บหลังคาที่ปลิวจากพายุหอบเอาไปเกือบทั้งหลังส่วนไฟฟ้าที่ดับนะคะได้ประสานไปยังการไฟฟ้าสาขาอำเภอทับทันเร่งมาดำเนินการซ่อมแซมและการซ่อมแซมบ้านนะคะก็ต้องรอการสำรวจความเสียหายที่แน่นอนจะได้มีการจัดกำลังทหารร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและชาวบ้านซ่อมแซมบ้านเรือนให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้เข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติสำหรับพายุฤดูร้อนรอบใหม่เป็นพายุที่พัดกระหน่ำซ้ำเป็นครั้งที่สองหลังจากเมื่อช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุพัดถลมในพื้นที่ตำบลตลุกดูอำเภอทับทันไปแล้วค่ะ